ขาได้ท้าผมมากินจุครับคุณผู้ชมคุณแนททานหมดเนี่ยครับเราให้ทานฟรีทั้งปีเลยฮะทั้งปีเลยเหรอใจใจเลยเฮ้ยจริงดิ20นาทีครับผมกับชาเลนจ์เบอร์เกอร์น้ำหนักรวม3กิโลครับเต็มปากเต็มคำสุดๆไปโอ้โหอร่อยเลยด้วยอุ้ยอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงอร่อยจัดอันชุดที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยของวันนี้ชุดที่3นะครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nat VS Food วันนี้ครับคุณผู้ชมอยู่กับผมที่บางกรวยไซน้อยนนทบุรีครับผมและอยู่ผมที่หน้าร้าน1920เบอร์เกอร์แอนด์เบียร์ครับคุณผู้ชมวันนี้ครับคุณผู้ชมผมได้มีโอกาสมานนทบุรีเพราะว่าทางร้านเขาได้ท้าผมมากินจุครับคุณผู้ชมท้ามากินเมนูชาเลนจ์ที่ทางร้านจะจัดตั้งไว้ให้ผมครับก็คือถ้าผมกินหมดผมได้อะไรผมได้อะไรอ่ะยังไม่รู้เลยว่าผมได้อะไรนะครับแต่ว่าเขาท้าผมมาเอางี้ดีกว่าแล้วก็เขาอ่ะไม่ได้มีแค่ร้านเบอร์เกอร์ร้านเดียวยังมีร้านอาหารญี่ปุ่นอีกร้านหนึ่งชื่อว่าร้านอูเอโนะซูชินะครับก็2ร้านเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านคนคนเดียวกันซึ่งเขาท้าผมมาไม่ถามผมเลยบอกว่าจะท้าให้คุณแนทมากินแบบ2เมนู2ชาเลนจ์2ร้านเลยได้ไหมครับผมก็ตอบอย่างไวเลยว่าด้วยความหิวผมนะครับว่าได้พี่ได้จัดไปเลยครับผมงั้นเดี๋ยววันนี้เพื่อไม่มีการรอช้าไม่มีการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูเมนูชาเลนจ์ที่ร้านจะจัดให้ผมกันครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วไปดูครับไปมาครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เมนูชาเลนจ์มาเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่ครับอยู่กับเจ้าของร้านนะครับเดี๋ยวรบกวนพี่แนะนำตัวด้วยครับพี่บายนะคะเป็นเจ้าของร้าน is 1920 Burger and Beer ค่ะผมจะบอกว่าเจ้าของร้านสวยมาก จริงๆครับพี่จริงๆครับจริงๆคือวันนี้ผมถามหน่อยคิดยังไงถึงอยากท้าทายผมครับอยากให้ผมมาลองชาเลนจ์โอ้ยเห็นกินระดับนี้ก็ต้องจัดสักหน่อยแล้วล่ะค่ะจัดสักหน่อยก็อันนี้เป็นเมนูชาเลนจ์เมนูแรกที่จัดให้ทางผมใช่ค่ะผมต้องมี2ชาเลนจ์ด้วยใช่มี2ชาเลนจ์ด้วยแล้วก็คือชาเลนจ์แรกก็คือแบบเยอะขนาดนี้แล้วนะครับนี่ไม่เผื่อท้องให้ผมกะไปชาเลนจ์ที่2เลยนะก็อันนี้เดี๋ยวผมถามหน่อยว่าผมอยากรู้เมื่อกี้ผมเกิดหน้าร้านนิดนึงแล้วว่าผมกินหมดเนี่ยผมจะได้อะไรจากทางร้านคือผมต้องบอกว่ายังไงมันก็ต้องมีแบบของรางวัลอะไรแบบมากระตุ้นล่อตาล่อใจผมหน่อยให้ผมแบบมีความแบบอยากจะสำเร็จชาเลนจ์อะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะคุณแนททานหมดเนี่ยครับเราให้ทานฟรีทั้งปีเลยฮะทั้งปีเลยเหรอใจใจเลยเฮ้ยจริงดิเฮ้ยทีมงานโอ้ยทานฟรีทั้งปีว่ะโอ้ยโอ้ยให้ทั้งทีมเลยค่ะให้ทั้งทีมด้วยให้ทั้งทีมอุ้ยทั้งปีเลยเฮ้ยอันนี้ผมตื่นเต้นเลยเนี่ยคือถ้าพี่ให้เป็นเงินรางวัลวันนี้มันก็จบวันนี้แล้วไงแต่ให้ผมกินปีนึงนี่ผมบอกเลยว่าพี่อาจจะแบบว่าเสียหายเป็นปีเลยนะพี่เปลี่ยนทันไหมเปลี่ยนไม่ทันแล้วเฮ้ยผมไม่ให้เปลี่ยนแล้วผมไม่ให้เปลี่ยนแล้วอันนี้ก็จะมีเป็นขนมปัง3แบบที่ขายที่ร้านเลยใช่ไหมครับก็จะมีขนมปังบียอชอันนี้เป็นถ่านเป็นชาโคชาโคครับแล้วก็เป็นโฮมเมดก็จะมี3แบบอันนี้ก็แบบที่ขายที่ร้านก็มีแล้วก็ชาเลนจ์ตัวนี้พี่ตั้งเวลาให้ผมกี่นาทีครับเนี่ย20นาทีละกันเหลือน็อตกูว่าได้อันนี้น้ำหนักประมาณกี่กิโลครับน้ำหนักรวมทั้งหมดน่าจะประมาณ3กิโลได้3กิโลแล้วชาเลนจ์ที่2นี่พี่ได้คิดไว้ไหมว่าแบบกี่กิโลที่รอผมอยู่เนี่ยไม่น้อยกว่านี้ละกันไม่น้อยกว่านี้ละกันโอ้โหได้ยินแล้วผมก็ชื่นใจงั้นเอางี้วันนี้งั้นผมเพื่อเมมเบอร์กินฟรี1ปีนะครับผมขอกินไม่เกรงใจความสวยของพี่ได้เลยค่ะจัดได้เลยนะพี่งั้นเดี๋ยวไปคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับซัดเลยนะครับผม
ชิญค่ะได้ครับพี่จัดไป20นาทีครับผมกับชาเลนจ์เบอร์เกอร์น้ำหนักรวม3กิโลครับมาดูกันครับว่าวันนี้นัทจะกินหมดทันเวลาหรือเปล่าและจะได้กินฟรีหรือเปล่าครับผมถ้าพร้อมแล้วเฮ้ย1ทีเพื่อกินฟรีโอ้โหถ้าอย่างนี้ไม่ได้กินฟรีแล้วไม่มีใครได้กินฟรีแล้วแบบเนี้ยมาโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอันนี้กูว่ามึงสดตัวแล้วไปกินแล้วเบอร์เกอร์อ่ะต่อยกันดีกว่าโอเค20นาทีแล้วคุณผู้ชมนับถอยหลังให้หน่อยนะครับได้ครับ9 8 5 4 3 2 1ไปแล้วโอ้ยเต็มปากเต็มคำสุดๆดูเขาเรียกว่าไข่คนไข่คนที่ไม่ใช่ไข่คนอ่ะเป็นไข่คนอย่างนี้นะครับไม่ใช่ไข่คนอย่างนั้นเทุกคลิปจริงๆชิ้นโคตรใหญ่คุณผู้ชมขนมปังดีมากครับคุณผู้ชมเนื้อโคตรนุ่มอ่ะดูโอ้ดูครับคำนี้ทุกคนหน่อยทุกคนต้องได้กินสิวันนี้ชาโคไปไปสั่งเลยผสมนะครับโหโคตรหนักเลยอ่ะหนักจริงหนักจริงผมขอไม่จับเวลาได้ไหมครับ อยากกินอร่อยๆอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ้โหน็อตเรื่องของทอดไปมันต้องบีบหน่อยนะคุณผู้ชมไม่งั้นกัดทีเดียวไม่ได้นะ โอ้โหแล้วชิ้นโคตรหนักคือในกล้องอะไม่รู้มันดูน้อยหรือดูเยอะแต่ของจริงอะของจริงมันคือของจริงอะครับคุณผู้ชมที่นี่มันบดโคตรดีเลยเดินไปอ่ะไม่ได้ว้าว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 ว้า
อะไรนะครึ่งทางเอานี่ยังไม่สำเร็จเหรอหรืออีกร้านนึงโอ้โหจริงอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งดีใจเฮ้ยนี่ได้กี่นาทีสรุปเวลาโอ้โหพี่ไม่น่ามาเห็นผมสภาพนี้เลยอ่ะผมเสียใจมากเลยโอ้พี่เขาไม่ทำเยอะไปแล้วชาเลนจ์วันนี้ของร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นชาเลนจ์เกี่ยวกับอะไรอ่ะพี่ก้างปลา10นาทีแน่เล่นด้วยเล่นด้วยทอดให้ผมด้วยนะโอเคเป็นอะไรนะซาซิมิปลาไทยซาซิมิปลาไทยเฮ้ยปลาไทยผมไม่เคยกินเฮ้ยผมจะแพ้ทางหรือเปล่าผมไม่เคยกินเลยเฮ้ยไม่เคยกินเลยจริงๆนะครับงั้นเราไปเชลเลนต่อไปเลยไหมพี่ผมพี่ไม่ต้องจัดหนักมากก็ได้นะครับผมเริ่มอิ่มอันนี้เวลาดีขนาดนี้ต้องหนักกว่าเดิมอีกเฮ้ยโอ้ยได้ได้แหละโอเคคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกเชลเลนกันครับว่าจะมีปลาไทยแบบไหนอะไรยังไงบ้าง let's go รวมกับชาเลนจ์ที่2ของเราในวันนี้ครับผมอันนี้กี่กิโลครับเนี่ยประมาณรวมๆกันประมาณ4โลกว่าค่ะ4โลกว่าอันนี้คือซาซิมิปลาไทยเลยซาซิมิปลาไทยตอนนี้จะมีปลา4ชนิดค่ะ4ชนิดอันนี้ปลากะมงเหลืองค่ะกะมงเหลืองไม่เคยได้ยินชื่ออันนี้เป็นตะมาแก้วตะมาแก้วอันนี้น้องน่ารักน่าเอ็นดูนะครับผมแล้วตัวนี้ล่ะครับผมอันนี้คือตัวนั้นจะเป็นปลาเหลืองปลาเหลืองปลาเหลืองอันนั้นปลาแพะปลาแพะอ๋อแพะรับบาปนะแล้วชาเลนจ์ตัวนี้พี่4กิโลกว่าเนี่ยผมขอเพิ่มเวลานิดนึงได้ไหมครับได้จากเมื่อกี้20นาทีได้ใช่ไหมครับเป็น30ละกันเนาะ30โอเคได้ๆผมว่าได้30นาทีนี่นะครับผมชัดเจนนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้กินยับมากแบบเมื่อกี้นะครับอาจจะกินเพราะว่าผมดูแล้วโอ้ผมอยากกินอร่อยอร่อยแต่ว่ากึ่งไวผมจะเอาให้ทันอย่างนี้ดีกว่าเอาให้ทัน30นาทีโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเรียกชาเลนจ์เลยนะครับขอบคุณนะครับพี่โอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจับเวลานะคุณผู้ชมปั๊บนาฬิกาเดินแล้วนะครับผม2 1ไปแล้วผมอันยองอาซิโยมากินแล้วนะครับปลาเนื้อขาวก่อนเลยครับผมอันนี้เรายังไม่ต้องจิ้มผมไม่เคยกินปลาไทยเลยนี่ครั้งแรกลองดูครับอุ้ยอร่อยไม่มีกลิ่นคาวเลยนะเฮ้ยไม่คาวเลยเคยกินแต่ปลาพวกแซลมอนทูน่าคือเรากินมาเป็นประจำเรารู้อยู่แล้วมันไม่คาวแต่ทีเนี้ยปลาไทยผมไม่เคยลองใช่แล้วเฮ้ย คือ2ชาเลนจ์ติดเลยนะ เขาจะมาล่อผมทุกชาเลนจ์ไม่ได้นะครับผม เฮ้ยอันนี้อร่อยเนื้อแน่นๆเด้งๆอันนี้นะไปโอ้โหอร่อยเลยด้วยอุ้ยอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงไม่คิดว่าปลาไทยจะดีขนาดนี้นะคุณผู้ชมอันนี้โชยุนะครับอันนี้เป็นพรอนสึนะครับผมตัวพรอนสึนะครับมันจะมีความเปรี้ยวเข้ามาด้วยบวกกับรสชาติปลาไทยอ่ะคุณผู้ชมมันเปรี้ยวหอมอร่อยมากอุ้ยอย่ามัวแต่พูดนะเดี๋ยวไม่ทันนะจะสามนาทีแล้วอู้สามไม่เยอะหรอเชี่ยคำใหญ่ๆไปเลยกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับช็อตนี้อร่อยนี่ผมไม่ได้เวอร์นะคุณผู้ชมคือแบบผมไม่คิดว่ามันอร่อยขนาดนี้เอาจริงจิ้มอะไรก็อร่อยหมดไปแล้วครับผม1เทครับว้าตัวนี้นะครับผมวันนี้เป็นปลาเหลืองนะครับคุณผู้ชมมันก็จะสีเหลืองๆหน่อยนะครับแล้วส่วนรสชาติเนี่ยอืมว่าเปรี้ยวอันนี้ปลาตัวนี้เปรี้ยวนี่คุณผู้ชมอันนี้แบบไม่ต้องจิ้มก่อนนะกลิ่นและรสชาติก็จะต่างกันอันนี้หอมหวานอร่อยมากเฮ้ยมันจะอร่อยทุกวันไม่ได้นะเฮ้ยคุณผู้ชมมันดีแบบดีจริงๆครับคือแบบเวลาเรากินปลาแซลมอนใช่ไหมที่เป็นปลาญี่ปุ่นอ่ะมันจะนุ่มๆ ละมุนใช่ป่ะแต่เนี้ยมันจะมีเท็กเจอร์แบบความได้เคี้ยวนิดนึงเฮ้ยไม่ทันใจเลยเว้ย
นี่โคตรอร่อยต่อไปครับผมเป็นโอยตัวนี้ผมไปยืนดูตอนเขาเบิร์นไฟอ่ะโคตรน่ากินคุณผู้ชมคือหนังมันจะหอมขึ้นมาเลยนะครับตอนเขาเบิร์นนะข้างบนเกรียมๆเบิร์นมาแบบหอมมันจะมีความหอมคล้ายๆเราไปร้านทะเลเผาอ่ะแล้วเขาเผากุ้งเผาหอยอะไรอย่างเงี้ยมันจะหอมแบบนั้นเลยคุณผู้ชมเรื่องนี้มันทะเลเผามันต้องฟิลน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมยังกับกินกุ้งเผาจิ้มซีฟู้ดจิ้มตัวนี้กินสุดจริงเกินทีแล้วอ่ะกำลังจะสิบแล้วโอ้ยคือแบบเนื้อปลานะครับหวานหอมสดผมบอกเลยว่าสดมากไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคุณผู้ชมไม่คาวสักนิดเดียวเลยครับผมมันอร่อยมากสุดท้ายปลากะมงเหลืองนะครับเฮ้ยแต่เนื้อปลาข้างบนเนี่ยแอบคล้ายๆแบบสีทูน่าอยู่นะทูน่าแบบนะโอ้โหละมุนจัดดูปริมาณความหนานี่คือความหนาที่เขาแล่มาให้ผมเขาทำมาให้ผมเหมือนแบบผมเพิ่งกินเมนูแรกอะไรเงี้ยไม่ได้กินอะไรมาก่อนหน้านี้นะทั้งที่เราซัดเบอร์เกอร์ไปแล้วนะตายคุณผู้ชมต้องเห็นภาพไปกับผมมันแซ่บมันดีมันอีหลีเลยครับคุณผู้ชมจนปากคุ้มคำอร่อยจัดเฮ้ยมันดีจริงอร่อยมากคุณผู้ชมผมจะร้องไห้เลยไม่เคยกินอะไรเลยขนาดนี้มาก่อนเฮ้ยมันอร่อยจริงคุณผู้ชมนี่แนะนำเลยแบบอยากให้มาลองกินอ่ะใครที่ไม่เคยกินซาซิมิปลาไทยอ่ะผมเนี่ยผมไม่เคยกินแต่ผมได้กินแล้วผมแบบหลังจากนี้ไปแม่งน่าได้กินรัวๆที่ไหนที่นี่เมมเบอร์เรามันปีนึงนะโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคำสุดท้ายดิหมดแล้วอ่ะคำนี้เพื่อกินฟรีครับโคตรภูมิใจเลยก็ภูมิใจเลยข้อภูมิใจเลยมากภูมิใจสุดวันนี้ครับผมกับชาเลนจ์ที่2ซาซิมิปลาไทยประมาณ4กิโลนิดๆครับคุณผู้ชมก็ทำเวลาไปทั้งหมด 16.51 วินาทีครับผมโอ้โหพวกมึงต้องขอบคุณพวกมึงต้องขอบคุณกูใช่ไหมใช่ไหมวันนี้เราได้กินฟรีแล้วงั้นเดี๋ยวเราเดินที่เจ้าของร้านเลยแซ่บเลยขอบคุณมากนะครับพี่อุ้ยนิ้วโป้งนิ้วกลางเขาบอกนิ้วกลางออกได้ไหมล่ะก็อันนี้ผมถามพี่หน่อยครับปกติซาซิมิปลาไทยพี่เนี่ยมีกี่สายพันธุ์ที่ร้านนะครับเยอะมากเยอะมากแต่ว่าแบบเราจะได้ปลารอบไหนเข้ามาแต่ว่าอันนี้เป็นปลาทะเลทางใต้จากเกาะเทเลยเราก็จะทำการรีดเลือดก่อนด้วยมันก็เลยทำให้เนื้อมันจะหวานแล้วก็ไม่คาวใช่ไม่คาวอันนี้ผมพูดจริงๆเลยไม่คาวเลยคุณผู้ชมไม่คาวแล้วอร่อยมากงั้นวันนี้ผมรู้สึกว่าถ้า1ปีอ่ะผมว่ามันเยอะไปครับผมเกรงใจเอาเป็นแบบนี้ได้มั้ยแบบว่าวันเนี้ยผมมีทีมงานด้วยเอาเป็นแค่กินกันวันนี้เลยอันนี้ผมถามหน่อยว่าถ้าสมมุติผมนั่งร้านเนี้ยผมสั่งเบอร์เกอร์ร้านด้านข้างมากินได้ได้เพราะว่าเป็นร้านเดียวกันเจ้าของเดียวกันก็คือคุณพี่ใช่ค่ะอ๋อคือเจ้าของเดียวกันเราสามารถสั่งให้เขามาส่งที่นี่ได้นะคุณผู้ชมก็งั้นก็รออะไรวัยรุ่นเอาเมนูมาดิวัยรุ่นเมนูมาเลือกเลยครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอเลือกแล้วลิสต์เมนูแล้วเดี๋ยวจัดเต็มเลยนะขออนุญาตนะครับได้เลยค่ะตามสบายเลยเดี๋ยวเรามาดูเมนูอื่นของที่ร้านครับคุณผู้ชมว่าเมนูอื่นเขาเนี่ยจะน่ากินเด็ดดวงแล้วผมจะสั่งอีกเยอะขนาดไหนจัดไปนะคุณผู้ชมแป๊บเดียว
แล้วก็มาแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูชุดที่อันชุดที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยของวันนี้ชุดที่3นะครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่าเมนูพวกนี้นะครับผมสั่งเองไหนๆก็ได้เมมเบอร์ฟรีมาขนาดนี้แล้วนะครับผมอันนี้นะครับเป็นซุปเห็ดนะครับคุณผู้ชมอืมอร่อยขนมปังกรอบมากหมดแล้วครับผมอันนี้ครับผมคุณผู้ชมเป็นสปาเกตตี้หอยเชลซอสเลมอนนะครับดูหอยเชลของเขาครับนุ่มหนึบอร่อยประทับใจมากตรงนี้คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิวนะครับผมย่างเอาแบบแห้งๆแฮมๆนะครับผมดูดิหอมมากหอมมากอร่อยแบบไม่ต้องใส่ซอสเลยครับคุณผู้ชมมันจะมีอยู่สองแบบนะที่โครงหมูย่างที่ผมเคยกินอะมันจะมีแบบฉ่ำๆซอสเยอะๆกับแบบนี้นะครับแล้วแบบนี้อร่อยตายของเมื่อมซี่โครงหมดไปแล้วครับผมดูครับ1 2 3 4 5 6หมดไปแล้วไม่เหลือดูคุณผู้ชมจังหวะนี้ต้องหิวอ่ะทุกคนต้องหิวกันบ้างอ่ะบอกเลยเข้ากันตุดเมื่อกี้เรากินซาซิมิปลาไทยใช่ไหมเราลองมาซาซิมิปลาญี่ปุ่นไหมนี่ครับปลาแซลมอนครับชิ้นหนาๆนะครับผมมันก็อีกฟิลนึงครับอร่อยอีกแบบนึงใช่แต่ปลาไทยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมครับผมรู้สึกว่ามันดีมากนะครับผมอร่อยจัดไปขอบคุณครับเป็นไงคุณผู้ชมเป็นไงรู้สึกไงบ้างครับหิวขึ้นมาเลยไหมครับสำหรับคุณผู้ชมวันไหนนะครับที่รู้สึกหิวแล้วก็อยากจะตามผมมากินเมนูแบบนี้นะสามารถมาได้นะคุณผู้ชมใครผ่านแวะเวียนมาแถวนนทบุรีมาได้เลยนะคุณผู้ชมผมแนะนำเลยนะครับผมสำหรับร้านเบอร์เกอร์นะครับชื่อร้าน1920นะครับผมเบอร์เกอร์แอนด์เบียร์ก็จะเป็นอาหารแบบฝรั่งแล้วก็มีพวกเบอร์เกอร์แล้วก็จะมีคราฟต์เบียร์ขายด้วยคือแบบว่าสำหรับใครที่ชอบนะเมื่อกี้คราฟต์เบียร์เต็มตัวมึงตามมากินได้นะคุณผู้ชมแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับผมอุยโนะซูชินะครับคุณผู้ชมตามกันได้สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่แบบว่าครอบครัวใหญ่แล้วแบบว่าคุณพ่ออาจจะชอบเบอร์เกอร์คุณแม่อาจจะชอบคราฟต์เบียร์คุณตาอาจจะชอบซูชิลูกอาจจะชอบปูอัดไข่หวานอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะไปกินที่ไหนก็มาที่นี่ได้ครับผมคือนั่งกินที่ร้านไหนก็ได้แล้วก็เขาก็มาเสิร์ฟให้ได้นะครับผมผู้ชมก็ลิงก์แฟนเพจร้านนะครับผมจะแปะให้ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมก็สามารถตามกันมาได้นะคุณผู้ชมใครที่ไม่เคยกินซาซิมิปลาไทยอยากให้มาลองอยากให้มาโดนจริงๆครับผู้ชมต้องโดนครับและสำหรับเวลาเปิดปิดนะคุณผู้ชมร้านเขาเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเปิดตั้งแต่11:30ไปจนถึง4 ทุ่มเลยนะครับผมก็ตามกันมาได้นะคุณผู้ชมอันนี้แนะนำแนะนำเลยจริงๆไปครับไก่ทอดนี่ครับผมสอนเทคนิคการกินปีกไก่นะครับหอมมากหมดครับผมเมนูต่อไปครับเทมปุระกับแซลมอนสับนะครับกินแบบนี้เลยคุณผู้ชมเหมือนกินข้าวเหนียวแบบข้าวเหนียวน้ำพริกอ่ะพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยโคตรดีไปครับคุณผู้ชมต่อไปเป็นหมี่เย็นหมี่เย็นนี่ครับเราก็ใส่ไข่ลงไปในซอสนะจิ้งแล้วก็นี่ใส่ลงไปนี่ครับผมแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันนะคุณผู้ชมแล้วก็จังหวะนี้ครับผมอ
อืมอุ้ยบะหมี่นี่หอมชาเขียวมากเลยโอ้ยมันไม่หมดแล้วว่ะนี่ทำไมกูกินเก่งขนาดนี้วะต่อไปครับผมไข่หวานไข่หวานชีสชีสหมดเลยสำหรับราคานะครับผมร้านเบอร์เกอร์เนี่ยเบอร์เกอร์แบบอย่างที่ผมกินนะราคาเริ่มต้นนะครับราคาเริ่มต้นที่139บาทนั่นเองนะคุณผู้ชมพวกอาหารญี่ปุ่นอย่างพวกซูชิอย่างเงี้ยก็คำละเริ่มต้นที่25บาทเองนะครับโอ้ก็มาลองกันได้เนาะก็ราคาก็ดีเนาะรสชาติก็ดีนะครับผมเนี่ยเย็นนี้นะครับไปคุณผู้ชมต่อไปครับผมมันปูนะครับผมหอมมันปูหอมอิหลีมุ้ยนี้โอ้เนื้อโคตรนุ่มนุ่มจัดโอ้ยแกงกะหรี่ทอดด้วยไหมแกงกะหรี่หมูทอดนะครับอิชิ very good ต่อไปครับคุณผู้ชม fish and chip นะครับไปอันนี้มันคล้ายเป็นไปแต่ว่าแตกต่างนะครับผมแบบนี้นิ่มอร่อยได้แบบมันเต็มผมว่าโอเคแล้วประมาณนี้โอเคแล้วจะลงสลัดเนี่ยพี่แจ๊เพิ่มกล้ามเนื้อใช่ไหมเทรนเนอร์ไงเทรนเนอร์ไม่มีวิตามินนี่ผมเตรียมวิตามินไว้ให้พี่แล้วโรคไตก็มีเต็มๆพี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเอาให้พี่แจ๊ยกไปไว้ที่โต๊ะยกไว้ตัวนั้นเลยเอาไปรวมเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปขอขอบคุณเจ้าของร้านเจ้าของร้านอยู่ไหนเนี่ยยังไม่เจอเลยน่าจะอยู่ร้านเบอร์เกอร์โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูที่ร้านเบอร์เกอร์นะครับเดี๋ยวไปขอขอบคุณเจ้าของร้านก่อนนะครับวันนี้เขาอุตส่าห์ถ้าเรามากินฟรีถ้าพูดกันเป็นศัพท์แบบง่ายๆนะครับให้เรากินฟรีอย่างนี้ดีกว่า โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปขอบคุณที่เจ้าของร้านนะครับคุณผู้ชมไปตามมาไปหาพี่เจ้าของร้านพี่ใบขอบคุณนะครับวันนี้กินเสร็จเรียบร้อยครับผมหมดแล้วแล้วก็เหลือจริงๆผมเหลือของอร่อยไว้ให้ทีมงานด้วยครับเพราะว่าผมกินไม่ไหวแล้ววันนี้ผมตึงมากผมตึงมากพี่วันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยครับขอบคุณมากที่อัญเชิญผมมาพูดง่ายๆก็พาผมมาเลี้ยงข้าวขอบคุณพี่บายมากขอบคุณจริงๆครับผมร้านพี่บายอร่อยมากถ้าให้พูดอ่ะพูดเลยซาซิมิดีมากปลาไทยสุดจัดพี่ผมโคตรชอบเดี๋ยวให้ผมจะมาอีกจริงๆนะเนี่ยคือของดีมากคุณผู้ชมวันนี้ผมอยากให้ตามกันมานะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับร้าน1920นะครับ Burger and Beer นะครับร้านเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นอาหารเป็นคราฟต์เบียร์ใช่ไหมครับก็มีแล้วก็อีกร้านนึงนะครับร้านข้างๆกันเลยอาหารญี่ปุ่นนะครับอูอิโนะซูชินะครับก็มาตามกันมาได้นะทั้ง2ร้านเปิดพร้อมกัน 11:30 พร้อมกันปิด 4:00 พร้อมกันเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วก็ที่สำคัญเจ้าของร้านน่ารักมากจริงๆจริงๆจริงๆคุณผู้ชมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมแนทจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงเทปหน้าแนทก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่บายอีกครั้งนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันเทปหน้าครับวันนี้แนทขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแม่นะแล้วกูโอ้โหกระตุ้นโอ้ยมันไม่ดังอันนี้แรงแล้วอันนี้แรงแล้วแต่ยังไม่ดังไอ้สัตว์วาซาบิพี่มีปลานิโม่ไหมมีปลาทองไหมได้ครับได้จริงเหรอเอาพี่มาดิเอาให้ดูดิเฮ้ยอ่ะก็ดีแล้วพี่กับผมกินปลาดีกว่าเนี่ยหาเรื่องกินดอกไม้แล้วพี่กู